อีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องมาชี้แจงสร้างความเข้าใจกันก่อนนะคะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะได้มีการชี้แจงการนำเสนอเนื้อหาประเด็นประวัติศาสตร์ลังกาสุกะเป็นข้อมูลจากการศึกษาทางวิชาการพร้อมเผยแพร่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์สู่สังคมป้องกันการสร้างวาทกรรมบิดเบือนให้แตกแยกค่ะจากกรณีซื้อเว็บไซต์แห่งหนึ่งอ้างว่าสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรเก่าแก่ลังกาสุกะของจังหวัดปัตตานีมีข้อความคลาดเคลื่อนผิดไปจากความจริงนั้นสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ข้อเรียนชี้แจงนะคะว่าข้อมูลที่นำเสนอไปเป็นข้อมูลที่ได้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์จังหวัดปัตตานีค่ะก็คือ www.pattani.go.th/content/history ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปัตตานีหน้า27-33โดยไม่มีการเสริมเติมหรือว่าตัดแต่งข้อความที่ปรากฏในเนื้อหาแต่อย่างใดค่ะซึ่งการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นจุดมุ่งหมายของภาครัฐที่พยายามยกเรื่องราวการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ในพื้นที่ออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินอันเป็นภูมิลำเนาเกิดแล้วก็เพื่อขจัดปัญหาการบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งของคนในสังคมค่ะแต่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลทางวิชาการหรือเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ผ่านการศึกษาแล้วก็ได้รับการยอมรับนำมาเผยแพร่ซึ่งจากผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเผยแพร่นั้นนะคะก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าบิดเบือนใดๆแต่ว่ามีการอ้างอิงถึงแหล่งเถมาของข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วค่ะส่วนกรณีที่เว็บไซต์ lehistory.com ได้ตั้งข้อสังเกตการนำเสนอข้อมูลอาณาจักรลังกาสุกะของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ทำให้ได้ทราบว่ายังมีเอกสารหลายชิ้นค่ะที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวของลังกาสุกะและลังยะสิวที่นักวิชาการได้ศึกษาและมีทัศนะที่แตกต่างกันซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ก็พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้สาธารณะได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยืนยันที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องสู่สาธารณชนเพื่อป้องกันการนำประวัติศาสตร์มาบิดเบือนสร้างความแตกแยกของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการนำเสนอนี่ต้องบอกว่าเราก็คือเอามาจากคืออ้างอิงแล้วก็มีการเขาเรียกว่านำเสนอข้อมูลเซตมีการอ้างอิงว่าเราออกมาจากไหนชัดเจนนะคะไม่ได้มีการบิดเบือนรั่วไปปรับเปลี่ยนข้อมูลอะไรเพราะเราไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นนะคะใช่ค่ะซึ่งทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เองก็พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์สู่สังคมนะคะเพื่อจะป้องกันเรื่องของวาทกรรมบิดเบือนแล้วก็มีแหล่งที่มาอ้างอิงอย่างชัดเจนค่ะ